ห้าอันดับกระเป๋าที่ขายดีที่สุดในดีออร์กระเป๋าที่คุณมีเนี่ยติด1ใน5หรือเปล่าคะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ SA Most นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Catzilla Most ค่ะวันนี้เนี่ย Most จะมาเผย5อันดับนะคะกระเป๋ารุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะในคริสเตียนดีออร์มาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างแล้วคุณเนี่ยได้ซื้อรุ่นที่ติดท็อป5มาหรือเปล่าเรามาเริ่มกันจากอันดับที่5กันก่อนเลยนะคะซึ่งอันดับที่5ค่ะก็คือทองมอนเทนนั่นเองนะคะแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นไซส์มีเดียมค่ะหรือว่าไซส์กลางนั่นเองไซส์นี้ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสายหนังแล้วก็สายโซ่ค่ะใช้งานได้ง่ายใส่กับอะไรก็สวยค่ะรุ่นนี้เพราะว่าถ้าเราใส่กับชุดกระโปรงเนี่ยกระเป๋าก็จะกลายเป็นลุคหวานๆถ้าเราใส่กับชุดที่เป็นแบบแคชชวลหน่อยๆกระเป๋าก็จะกลายเป็นลุคเท่ๆค่ะก็คือเป็นกระเป๋าที่เข้าได้กับทุกชุด everyday look ของแท้เลยค่ะอันดับที่4ค่ะก็ยังอยู่ในส่วนของ Tom Montaigne นะคะแต่ว่าเป็น Tom Montaigne ในรุ่น Box นั่นเองค่ะตัว Box เนี่ยก็จะมีความเล็กๆกระทัดรัดนะคะเป็นรุ่นที่คนเอเชียเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากด้วยความที่ไซส์ของมันเนี่ยน่ารักมากๆเลยแต่เอาข้อจริงค่ะเวลาใช้งานเนี่ยมอสก็แนะนำว่าไซส์ที่มันเป็นท็อปคอนเทนไซส์มีเดียมค่ะดีกว่าเยอะเลยนะเพราะว่ารุ่นบ็อกซ์เนี่ยใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปค่ะก็เต็มแล้วค่ะยังไม่ทันได้ใส่อะไรเลยก็คือเหมือนเป็นกระเป๋าที่เป็นอักเซสซอรีนะคะที่เอาไว้ใส่แล้วก็ดูมีสง่าราศีค่ะบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยใครที่ชอบการถ่ายรูปนะคะอัพรูปสวยๆเนี่ยก็ต้องท็อปคอนเทนบ็อกซ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งของสเปนเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเทรนต้ามอนเทนนะคะก็คือเหมือนเปลี่ยนเลข30เนี่ยจากภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมาเป็นภาษาสเปนนะคะหรือว่าเมืองไทยเนี่ยก็เคยได้ยินหลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่า30มอนเทนเหมือนกันนะซึ่งเรื่องราวของท็องมอนเทนเนี่ยก็มีประวัติมายาวนานมากเลยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดนะคะของดีออร์เลยก็ว่าได้ค่ะทีนี้เราก็มาถึงอันดับที่3กันแล้วค่ะอันดับที่3ค่ะก็คือบุ๊กท็อปนั่นเองค่ะเจ้าตัวบุ๊กท็อปเนี่ยก็ขายดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กท็อปที่มีลายโอบลิกนะคะก็คือลายแบบนี้นะคะหรือว่าบุ๊กท็อปที่เป็นลายซีซันนอลค่ะไม่ว่าจะออกมาลายอะไรสีสันแบบไหนก็หมดตลอดค่ะคือใครที่อยากได้รุ่นบุ๊กท็อปเนี่ยก็ต้องรีบจองกันเลยทีเดียวค่ะเหตุผลที่บุ๊กท็อปเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะคะเนื่องจากว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีการใช้งานที่ง่ายค่ะแล้วก็เป็นไอคอนิกแบ็คที่เกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยเช่นใครที่อยากจะเดินทางขึ้นเครื่องบินหรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะซื้อกระเป๋าบุ๊กท็อปนะคะเพราะว่ามันใช้งานง่ายคุณมีอะไรคุณก็แค่โยนลงไปนะคะด้านในเนี่ยมันไม่มีคอมพาร์ตเมนต์ไม่มีอะไรเลยค่ะสามารถใส่ของได้เยอะมากและจุมากค่ะมันเหมาะสำหรับการเดินทางก็คือสามารถ carry on ขึ้นเครื่องไปได้เลยแถมถ่ายรูปออกมาก็ยังสวยอีกด้วยค่ะและอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือ Saddlebag นั่นเองค่ะทุกคน Saddlebag เนี่ยรุ่นที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นรุ่น Oblique เช่นเดียวกันนะคะรองมาก็จะเป็นหนัง Club Skin นะคะที่เป็นแบบ Grain Skin นะคะเป็นสีดำสีแดงนะคะแล้วก็ยังมีสี Seasonal ต่างๆรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าตัวดีไซน์เนี่ยมันมีความพิเศษนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลองคิดดูว่าถ้าคุณมีกระเป๋าอยู่1ใบเนี่ยมันมักจะมีตัวแทนได้ใช่ไหมคะเช่นคุณมีกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม1ใบเนี่ยสีดำคุณก็สามารถแทนกระเป๋าใบเนี้ยกับกระเป๋ารุ่นอื่นได้ที่มีสีคล้ายกันแต่ว่าถ้ามันเป็นแซดเดิลค่ะหาตัวตายตัวแทนยากมากเพราะว่าทรงกระเป๋าที่เป็นทรงอานม้าเนี่ยก็มีเรื่องเล่ายาวนานนะคะว่ามันเป็นมายังไงนะคะถ้าใครอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวโมจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นคลิปแยกแบบทำแบบละเอียดเลยดีไหมถ้าใครอยากฟังเนี่ยให้คอมเมนต์คำว่าอยากฟังแซดเดิลนะคะโมจะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปแยกออกไปบอกแบบละเอียดเลยนะว่าความเป็นมาสตอรี่มันมายังไงทำไมมันถึงแพงและคนต้องการเยอะขนาดนี้แล้วก็อันดับที่1ค่ะจะเป็นรุ่นไหนไปก็ไม่ได้นะคะนอกจากรุ่นLady Dior นั่นเองค่ะซึ่งกระเป๋า Lady Dior ค่ะหลายๆคนก็ยังไม่ทราบว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยไม่ใช่ Lady Dior นะทุกคนชื่อแรกเลยของกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะก็คือชื่อชูชูค่ะหลังจากที่นำไปถวายให้กับ Princess Diana ใช่ไหมคะก็ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากหลังจากนั้นค่ะก็เลยได้ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะตามพระนามของLady Diana หรือว่า Princess Diana นะคะให้เป็นชื่อของกระเป๋าก็กลายมาเป็น Lady Dior นั่นเองค่ะนอกจากนั้นเนี่ยตัวกระเป๋าก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลายกานาชด้านหน้านะคะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนรวยนะคะในสมัยนั้นซึ่งเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปในโชว์รูมใช่ไหมคะก็จะต้องนั่งเก้าอี้นโปเลียนแล้วเก้าอี้นโปเลียนเนี่ยก็มีลายที่เป็นถักสานนะคะเป็นลายของกานาชนั่นเองเวลาที่นั่งลงไปเนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมีรอยนะคะเกิดที่ด้านหลังของขานะคะเวลาที่ลุกขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแรงกดทับถูกไหมคะพอลุกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นรอยด้านหลังที่ขาพอเดินไปข้างนอกค่ะคนก็จะรู้เลยว่าอุ้ยมาดามคนนี้เนี่ยเขาไปช้อปปิ้งเขาไปดูแฟชั่นโชว์นะคะในแบรนด์ของกระเป๋าที่ราคาแพงนะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของคนที่มีเงินในสมัยนั้นค่ะแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยตัวชามเนี่ยก็ยังมีสัญลักษณ์ของความโชคดีและความเกี่ยวข้องกับดิออร์เป็นอย่างมากแม้กระทั่งตัวหูหิ้วค่ะที่เปิดออกมานะคะก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ซีดีรายละเอียดคือแน่นค่ะทุกคนมีเยอะกว่านี้อีกนะถ้าใครอยากฟังเพิ่มเติมนะคะในรุ่นของ Lady Dior ให้พิมพ์คำว่าอยากฟัง Lady Dior ค่ะแล้วเดี๋ยวโมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมอันไหนเนี่ยมีคนสนใจเยอะกว่าเดี๋ยวโมจะทำคลิปนั้นก่อนเลยโอเคไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดเผยนะคะ5อันดับสุดฮิตไปแล้วนะคะที่ขายดีที่สุดของ Dior นะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะตอนนี้เนี่ยมีแววว่าจะมีน้องใหม่ที่เข้ามาแทรกใน5อันดับนี้นะคะนั่นก็คือ Dior Bobby นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามีการโปรโมทกันอย่างรุนแรงมากแล้วก็เซเลบริตี้เนี่ยใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจีซูจาก Blackpink นะคะหรือว่าฝั่งบ้านเราก็จะมีเป็นใหม่ดาวิกานะแล้วก็มีก้าวสุภัสรานะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะที่โมสเห็นเขาเริ่มจะเอารูปลง IG กันแล้วนะคะตัวบ๊อบบี้เนี่ยต้องบอกว่ามันกำลังใจฮิตมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดยังไม่ลอนช์นะทุกคนยอดจองเต็มเอียดค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กำลังใจโมสด้วยนะคะโมสก็จะได้มาทำคลิปแล้วก็อัปเดตแบบนี้ให้กับทุกคนได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่าสิทธิพิเศษที่โมจะนำมาบอกแล้วคุณจะได้รู้ก่อนใครคุณจะต้องกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เวลาที่โมอัปเดตนะคะสิทธิพิเศษต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่แบบลับๆเฉพาะ SA ที่รู้กันนะคะคุณจะได้เป็นคนแรกที่รู้เรื่องนี้ไหมคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ Have a nice day ค่ะทุกคนบ๊ายบาย Adios